ินตะเกียบที่ค่อนข้างยากนะคะจะได้กินว่าเปรี้ยวไปไหมไม่เปรี้ยวทำไมผักกาดดองไม่เปรี้ยวเลยจืดแล้วอ่ะเปรี้ยวนิดนิดนะอร่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะฮะวันนี้คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆเลยนะฮะต้องดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงแล้วก็อาหารการกินแพงขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็จะบอกว่าจะรอวันไหนเนาะที่เราจะได้มีอาหารดีๆกินแบบไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการจ่ายตังค์เนี่ยน่าจะยากนะฮะเห็นเขาบอกว่าจะยากลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนไหนที่คุณมีรายได้พอสมควรเนี่ยครับก็ซื้อของเก็บครับอันนี้สูตรของสุญญานะในบ้านเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนคลังอาหารนะครับของแห้งหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นการเก็บได้นานๆเป็นของที่มันเก็บได้นานๆเช่นผักที่เอามาถนอมไว้ผักกาดดองหรือไม่ก็เป็นมะนาวดองนะแตงกวาดองหรือว่าหน่อไม้ดองอะไรเงี้ยอะไรที่ดองๆนะฮะเราก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เอามาทำอาหารทานในช่วงเวลาที่สภาพการเงินของเราย่ำแย่เนาะวันนี้สุกัญญามาในเมนูของผักกาดดองอีกแล้วนะฮะคือมันเก็บได้นานมากอ่ะอันนี้ก็สุกัญญาก็เก็บได้ประมาณเป็นเดือนๆเลยนะฮะใส่กล่องไว้แบบนี้นะครับล้างก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้วันนี้จะมาทำอาหารแบบง่ายๆที่ทำได้ทุกครัวเรือนเหมือนกันเหมือนเดิมฮะ make it easy ไงก็ต้อง easy ไปลุยกันเลยCome on. Yeah, ตอนนี้เราต้มผักกาดดองรอบที่1แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มอีกรอบนึงครับเพราะว่าจะได้แบบว่าไม่เปรี้ยวเยอะมากนะครับได้อร่อยนัวขึ้นหน่อยนะไปลุยรอบ2กันโอเคเรามาเตรียมตัวผัดกันเลยนะครับเมนูนี้บอกเลยว่าข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็เลิศครับโอเคเริ่มต้นกันเลยจ้ามากระทะคู่ใจฉันเย้ yeah.
ครับเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกว่าอะไรก็ง่ายไปหมดในครัวนี้เนาะทำตามได้ไม่ยากเลยนะเพียงแค่รู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆผักกาดดองหรือผักต่างๆนั้นที่เอามาดองไว้นะครับต้มน้ำทิ้งประมาณ1ก็ไม่พอนะอาจจะ 2-3 ด้วยซ้ำเราใช้เวลาต้มนานสักหน่อยนะครับก็จะได้ผักดองที่มีรสชาติไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วเราก็นำมาทำสิ่งต่างๆได้ครับจะทำต้มจืดหรือว่าจะทำมาผัดแบบนี้ง่ายๆสำหรับยิ่งดีเลยฮะอันนี้ใช้ไข่เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เยอะๆเนาะแล้วก็เป็นผักที่เราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนๆเลยครับประโยชน์ของข้อดีของรายการ Make It Easy ที่เอามาบอกแต่ละท่านคือมันอาจจะไม่ได้ฟูฟ่ามากนะฮะแต่ว่าจะบอกว่ามันมีหลายอย่างมากๆเลยนะฮะที่เราสามารถเอามาใช้ในครัวของเราแบบง่ายๆแล้วก็อาหารต่างๆนั้นไม่ถือว่าแปลกแต่ว่ามีวิธีการทำที่ง่ายและที่สำคัญคือรายการนี้บอกเลยว่าชัดแจ่มแจ๋วคือเรามีซอสที่มันปรุงรสทำอะไรก็อร่อยครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์หรือไม่ก็กดไลค์กันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนมองเห็นเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วขอบคุณมากมายและใครที่คอมเมนต์ไว้ขอบคุณด้วยหัวใจครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ